สวัสดีนะผมสมาชิกผู้ติดตามนะทาง YouTube นะครับผมคลิปนี้เป็นชุดดักไก่ป่านะแบบวงเดี่ยวนะครับผมแล้วก็แบบผีเสื้อนะจะมี2แบบนะวงเดี่ยวแล้วก็แบบผีเสื้อนะวงเดี่ยวนี้ชุด31หลักนะครับผมวงผีเสื้อชุด21หลักนะครับผมหลักไม่เท่ากันนะวงไม่เท่ากันนะครับผมนะชุดนี้31หลักนะผมมาดูรายละเอียดตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้หลักยาว6นิ้ว5นะครับผมวงกว้าง5นิ้วนะห่วงทองเหลืองนะห่วงทองเหลืองนะครับผมแล้วก็มีระบบล็อกด้วยนะมีระบบล็อกด้วยนะครับผมมีระบบล็อกด้วยนะครับผมตัวนี้นะฮะโอเคนะครับผมจะมี2สีให้เลือกนะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะทั้ง2ชุดเลยจะมี2สีให้เลือกนะลูกค้าเลือกได้เลยนะครับผมนะแล้วก็มาดูชุดนี้ต่อเลยนะครับผมอันนี้พร้อมลังเลยนะครับผมลังเก็บเลยนะครับผมตัวนี้เป็นแบบผีเสื้อนะแบบผีเสื้อนะ21หลัก42บ่วงเห็นไหมครับ21หลัก42บ่วงนะครับผมหลักยาวเท่ากันนะฮะ6นิ้ว5นะครับผมบ่วงกว้าง5นิ้วนะบ่วงกว้าง5นิ้วนะครับผมตัวนี้นะฮะโอเคบ่วงกว้าง5นิ้วเหมือนกันเลยนะครับผมมีระบบล็อกเหมือนกันนะมีระบบล็อกเหมือนกันนะอุปกรณ์นี้เราใช้อุปกรณ์เดียวกันนะแค่ทําแบบไม่เหมือนกันนะแบบวงเดียวแล้วก็แบบผีเสื้อนะฮะผมหลักก็ยาวเท่ากัน6นิ้ว5บ่วงก็บ่วงเท่ากันนะฮะ5นิ้วนะครับผมแล้วก็ห่วงเราใช้ห่วงตัว S ทองเหลืองนะครับผมแล้วก็ N เราใช้ N นะ N ตัวนี้เลยนะ N ทั่วไปนะ N ทั่วไปเลยนะครับผมแล้วก็ใช้สายไนลอนนะฮะต่อ N ตัวนี้นะฮะมีระบบล็อกด้วยเห็นชัดไหมครับมีระบบล็อกด้วยนะครับตัวนี้งามๆเลยนะครับผมใครที่สนใจตามหาบ่วงดักไก่ป่านะไก่เถื่อนนะครับผมตามบ้านนะฮะตามภูเขาแถวบ้านนะครับผมสอบถามผมได้นะครับผมขายส่งแล้วก็ปลีกนะผมราคากันเองนะราคากันเองฮะลูกค้าราคาไม่แพงเกินนะลูกค้าซื้อได้นะราคานี้ราคาเบาๆลูกค้าโทรมาสอบถามเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปจะมีเบอร์ผมใต้คลิปเลยนะฮะโทรมาสอบถามคุยก่อนได้นะครับผมนะแล้วก็ฝากกดไลค์ติดตามผมทาง YouTube ด้วยนะครับผมนะฝากกดไลค์กดติดตามผมทาง YouTube ด้วยนะครับนะคลิปนี้ผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ